ต้นปกติแล้วโครงการพักการลงโทษไม่ว่าจะพิเศษหรือว่าปกติค่ะต้องกระทำทุกเดือนใช่ไหมในแต่ละเดือนจำใช่ครับก็เรือนจําก็จะมีการพิจารณาในชั้นของเรือนจําทุกเดือนนะครับเมื่อเรือนจําพิจารณาแล้วนะครับก็จะส่งให้ทางกรมราชทัณฑ์นะครับเพื่อนําเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษที่มีการประชุมทุกเดือนครับเบื้องต้นมีรายชื่อของคุณทักษิณบ้างคะจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะต้องเรียนว่าณวันนี้นะครับทางกรมราชทัณฑ์นะครับโดยท่านที่ดีกรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้รับรายงานมาจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับยังไม่มีข้อมูลส่งมาครับคือถ้ามองจากวิดาโทษของคุณทักษิณค่ะแกอายุ74 ปีสูงวัยนะแล้วก็ป่วยก็ถ้าเกิดว่า6 เดือนน่าจะตกที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าท่านจะได้รับการพักการลงโทษในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าดูจากหลักเกณฑ์นะครับตัวคุณทักษิณเองนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อที่จะพักโทษกรณีพิเศษได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าณวันนี้นะครับทางกรมราชทัณฑ์เองก็ยังไม่ได้รับรายงานจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเรื่องคนชั้น14นะครับก็คงไม่ต้องเกริ่นอะไรมากเนาะก็คือเอาสั้นๆว่าตั้งแต่เดือนธันวา22หรือ21เนี่ยก็ครบ120 วันปกติแล้วในการที่หากว่าผู้ต้องขังเนี่ยนะครับถูกนำรักษาตัวข้างนอกเนี่ย30 วันเป็นหน้าของอธิบดีถ้าเกิน60 วันเป็นหน้าของดีแต่ต้องรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบถ้าเกิน120 วันเป็นหน้าของอธิบดีแต่ต้องรายงานรัฐมนตรีทราบวันนี้เมื่อวันที่8นะฮะมกราเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์ได้รายงานให้รัฐมนตรีทราบแล้วและวันที่22วันที่12ท่านปลัดกระทรวงก็ได้เซ็นผ่านมาให้รัฐมนตรีทราบรัฐมนตรีได้มีการตรวจสอบบางอย่างแล้วก็เมื่อวานนะฮะก็ท่านรัฐมนตรีได้เซ็นรับทราบตามที่กรมราชทัณฑ์ได้เสนอมาแล้วในเรื่องการคุมขังเขาขอคุมขังตั้งแต่23 สิงหาจนถึงวันที่5 มกราที่พูดถึงที่ท่านชี้มาเป็นเวลาทั้งหมด136 วันก็คือ120 วันก็เข้าเงื่อนไขนะฮะตรงนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงว่ากระบวนการในด้านของการคิดพาตัวท่านไปรักษาในสถานพยาบาลเกิน120 วันได้ครบถ้วนตามที่กฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดไว้ครับ